ตอนนี้กำลังดูผลิตภัณฑ์ของร้านคุยกับลูกค้าทุกวันก็จะมีคุยกับดีไซเนอร์เป็นเรื่องโปรแล้วกดตรงนี้แล้วก็จะไปตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดดีไซน์การแพดดิ้งการตรงไหนไม่เคลียร์อะไรเงี้ยก็จะถามดีไซน์ได้ก็ตอนนี้ก็กำลังทำขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเช็คดีไซน์ค่ะว่าดีไซน์ตรงกับ UX UI ให้มาหรือเปล่า QA test อีกทีว่าที่เราทำมามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างถูกขั้นตอนหรือเปล่ามีบั๊กตรงไหนบ้างมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างดีไซน์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงให้ user ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้มีบั๊กก็จากการทำงานเล็กน้อยก็เลยมาช่วยเขาดูมีคุยกับทีมแบ็กเอนด์เกี่ยวกับพวก API อะครับคือเวลาการทำแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีการติดต่อกับ API ใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอนฟอนต์เอ็นน่ะแต่ว่าไม่ได้ทำ API โดยตรงเราก็ต้องไปประสานงานกับทางแบ็กเอ็นให้เขาทำ API มาอีกทีหนึ่งทีนี้เวลาการทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรึกษากันตลอดว่าเอ้ยเราก็ต้องใช้ตัวแปรไหนต้องใช้ข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกับแบ็กเอ็นตลอดครับผมการทำงานฟอนต์เอ็นกับแบ็กเอ็นนี่จะทำงานกันเราจะโตไปด้วยกันตลอดครับผมขอบคุณมากครับครับผมช่วยพูดดีๆอ้าวกำลังเขียนฟีเจอร์พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้กับบริษัทอยู่ค่ะก็มีประชุมกันตอนเช้าส่วนใหญ่แล้วที่เราประชุมเนี่ยเราก็จะประชุมกันว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็วันนี้เรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ไปดูว่าคนในทีมเราเนี่ยทำงานอะไรกันแล้วบ้างเราก็จะมาดูการศึกษากันว่าใครสามารถช่วยอะไรกันได้ตรงไหนอะไรกันใครสามารถช่วยเราได้เราสามารถช่วยใครได้